6สัญลักษณ์ไฟเตือนค่ะรู้ไว้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ1นะคะแบตเตอรี่ค่ะหากมีสัญลักษณ์เตือนแบตเตอรี่นะคะควรปิดระบบไฟฟ้าแล้วก็รีบพารถเข้าศูนย์หรือเข้าอู่นะคะ2ค่ะไฟเตือนอุณหภูมิค่ะถ้ามีไฟขึ้นนะคะแสดงว่าอุณหภูมิรถสูงเกินไปนะคะควรรีบนำรถยนต์นะคะจอดข้างทางแล้วก็เปิดฝากระโปรงรถนะคะ3นะคะไฟกาน้ำมันเครื่องค่ะตัวนี้นะคะควรเช็คระดับน้ำมันของเครื่องยนต์นะคะ4นะคะไฟเบรกมือค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้เบรกมือนะคะแล้วมีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นนะคะเครื่องหมายตกใจนะคะแสดงว่าเบรกมือของเราอยู่ในระดับต่ำนะคะ5นะคะถุงลมนิรภัยค่ะก่อนเราจะออกรถนะคะเราต้องตรวจตรงนี้ก่อนนะคะถ้าระบบไม่ทำงานนะคะเราก็ต้องรีบเข้าร้านค้า6นะคะไฟเครื่องยนต์ค่ะปกติจะขึ้นเฉพาะตอนเราสตาร์ทนะคะแต่ถ้ามันขึ้นค้างไว้นะคะแสดงว่าเครื่องยนต์เรามีปัญหาอยู่ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะเจอกับสาเหตุอะไรบ้างนะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะและนะคะและฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ